แค่คุณดังเกินไปคุณก็ผิดแล้วอ่ะคือถ้าเกิดว่าคุณดังขึ้นมาจนท้าทายความยิ่งใหญ่ของพรรคคอมมิวนิสต์จีนหรือของประธานาธิบดีจีนเนี่ยอันนี้ก็เป็นอันตรายต่อความมั่นคงแล้วจริงหลังเนี่ยเอามาใช้กับวงการบันเทิงโดยเฉพาะแล้วก็เป็นวงการบันเทิงออนไลน์ด้วยส่วนหนึ่งที่สำคัญนะคะมันเป็นนโยบายของพรรคคอมมิวนิสต์มายาวนานมากแล้วตั้งแต่ก่อนตั้งสาธารณประชาชนจีนก็คือว่าศิลปะมีไว้เพื่อรับใช้การเมืองนะฮะศิลปะมีไว้เพื่อขับเคลื่อนการปฏิวัตินะอย่างที่ประธานเหมาบอกดังนั้นดาราศิลปินนักร้องนักแสดงก็มีไว้เพื่ออันดับแรกเลยคือเป็นกระบอกเสียงให้รัฐนะฮะโปรโมทนโยบายของรัฐแล้วก็ทำตัวเป็นตัวอย่างที่ดีเป็นพลเมืองที่ดีให้ประชาชนเนี่ยทำตามนะฮะอันนี้ควรจะเป็นเช่นนี้มาโดยตลอดทีนี้ถ้าเรามองตามนโยบายนี้ของรัฐบาลจีนเนี่ยมันก็ไม่แปลกเท่าไหร่หรอกที่เมื่อถึงเวลาที่ณบัดนี้เนี่ยวงการบันเทิงจีนมันโอ้โหเติบโตยิ่งใหญ่มีแฟนดอมมีโนนี้นั้นเยอะแยะมากมายเนี่ยมันก็อาจจะถึงเวลาที่รัฐบาลจีนจะบอกว่าโอ้โหอันนี้เธอเบี่ยงเบนไปจากหน้าที่หลักของเธอมากแล้วนะตอนนี้เธอจะดังกว่ารัฐบาลจีนแล้วตอนนี้คนจะเป็นแฟนเธอมากกว่าจะจงรักภักดีกับรัฐบาลจีนแล้วดังนั้นเนี่ยให้ย้ายกลับมาที่หน้าที่หลักด้วยการไปนี่แหละไปปัดกวาดทำความสะอาดไม่ให้แบบไม่ให้วงการบันเทิงกลายเป็นสิ่งมอมเมาเยาวชนคนรุ่นใหม่เดี๋ยวคนรุ่นใหม่จะไม่เข้าใจว่าสิ่งที่สำคัญจริงๆมันคือการเมืองมันคือการปฏิวัติมันคืออะไรก็ว่าไปนะฮะตามหลักการแล้วเป็นเช่นนี้มันก็จะมาถึงว่าแล้วมันจะเป็นยังไงต่อไปกับวงการบันเทิงจีนเนี่ยมองได้สองทางนะทางแรกจริงๆแล้วเราเห็นแนวโน้มของสิ่งที่จะพัฒนามาถึงวันนี้หลายขั้นตอนแล้วถ้าเราจำได้ปีที่แล้วใช่ไหมบ่อเกิดของพันธมิตรชานมเนี่ยคืออันนั้นเนี่ยเป็นดาราไทยนะแต่เป็นดาราไทยที่มีแฟนคลับในจีนเยอะมากใช่ไหมแล้วก็มีการระหว่างแฟนคลับจีนกับแฟนคลับไทยใช่ไหมซึ่งเราคิดว่ารัฐบาลจีนอย่างน้อยสถานทูตจีนในประเทศไทยเนี่ยก็ตระหนักมากว่าสิ่งนี้เนี่ยเป็นแบบว่า PR disaster นะมีปัญหามากทำให้จีนดูไม่ดีและอะไรต่างๆนะฮะแล้วพอหลังจากนั้นก็มีกระแสแฮชแท็กวันไชน่าใช่ไหมที่ดาราจีนจำนวนมากออกมาแบบว่าเลิกรับเป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์กับแบรนด์สหรัฐอเมริกาหรือแบบประเทศต่างๆในโลกตะวันตกที่วิพากษ์วิจารณ์จีนหรือที่แบบแบรนด์ผลิตภัณฑ์จากซินเจียงอะไรเงี้ยก็มีพวกกระแสพวกนี้ออกมาแล้วก็เคยมีเสียงถามว่าโอ้โหดาราจีนพวกนี้เขารักชาติมากเลยนะอะไรเงี้ยเขาแบบเขาเลือกชาติมาก่อนอะไรเงี้ยแล้วเราก็ตอนนั้นเราก็อธิบายไปแล้วว่าเขาก็จำเป็นต้องเลือกชาติมาก่อนเพราะว่าตามนโยบายของพรรคคอมมิวนิสต์เนี่ยหน้าที่เขาคือสนับสนุนรัฐบาลก่อนนะฮะแล้วยิ่งไปกว่านั้นเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยตลาดในประเทศจีนเนี่ยมันใหญ่กว่าตลาดอินเตอร์เนชั่นแนลสำหรับดาราจีนดังนั้นก็คือถ้าให้เขาเลือกระหว่างเลิกคบกับฮอลลีวูดหรือเลิกคบกับวงการบันเทิงสหรัฐอเมริกาเนี่ยกับเลิกทำมาหากินในประเทศจีนเนี่ยเขาก็ต้องเลือกที่จะเลิกคบกับอเมริกาอยู่แล้วเพราะว่าเขาหาเงินได้จากประเทศจีนเยอะกว่าเยอะมากใช่ไหมฮะดังนั้นที่ผ่านมาเนี่ยมันก็แทบไม่ต้องสงสัยเลยดาราจีนส่วนใหญ่เนี่ยคือถ้าจะต้องเลือกระหว่างเชื่อฟังรัฐบาลกับเนี่ยออกไปขายนอกประเทศจีนเนี่ยเขาก็ต้องเลือกเชื่อฟังรัฐบาลก่อนทีนี้มาถึงตอนนี้เนี่ยรัฐบาลก้าวไปอีกขั้นหนึ่งคือไม่ใช่แค่เรียกร้องให้เขาแสดงความรักชาตินะหรือว่าปฏิบัติตามนโยบายของรัฐบาลหรือเป็นกระบอกเสียงให้รัฐบาลก็ยังจะเข้าไปควบคุมแฟนดอมด้วยเขาจะบอกว่าเนี่ยเธอห้ามมอมเมาเยาวชนนะเธอห้ามหาเงินกับเยาวชนอะไรด้วยวิธีการต่างๆเหล่านี้ปิดกั้นการธุรกิจในส่วนนี้เนี่ยคำถามต่อมามันก็คือจะว่า1จะปิดกั้นได้จริงๆไหมเพราะว่าเราก็รู้ว่ามันก็มี VPN มันก็มีวิธีการเล็ดลอดอะไรต่างๆนานาที่จะสามารถที่เยาวชนจะสามารถแอบเข้าไปมีปฏิสัมพันธ์อะไรในลักษณะนี้หรือว่าแบนออกไปจากเน็ตหมดเลยเช่นเจ้าเหวยเบื้องโดนใช่ไหมที่อยู่ดีๆก็ใช่หายไปจากอินเทอร์เน็ตหมดเลยใช่ค่ะที่จะถามตามมาก็คือว่าแล้วถ้าเผื่อว่าดาราจีนเนี่ยรายได้ลดลงเนี่ยนโยบายนี้มันจะทำให้รายได้ของคนเหล่านี้ลดลงมากเท่าไหร่แล้วก็ถ้าเผื่อว่ามันลดลงเยอะมากเนี่ยมันจะกระทบกระเทือนต่อแรงจูงใจที่เขาจะสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลไหมสองประเด็นที่น่าสนใจที่จะติดตามก็คือหนึ่งจะปิดกั้นเยาวชนได้จริงๆหรือเปล่า
คนรุ่นใหม่นะเขาจะหาทางแบบกระโดดข้าม Great Wall of China ได้หรือเปล่านะฮะแล้วก็สองก็คือว่าถ้าเผื่อว่าปิดกั้นได้จริงๆเนี่ยแล้วมันมีผลต่อมูลค่าธุรกิจบันเทิงของจีนเนี่ยมันก็จะมีผลกระทบต่อความสัมพันธ์ของรัฐบาลจีนกับวงการบันเทิงของจีนหรือเปล่าค่ะแล้วขั้นต่อไปต่อจากนั้นอีกซึ่งเราจะต้องคุยกันต่อไปก็คือว่าวงการบันเทิงของจีนสื่อรวมถึงสื่อไซเบอร์ของจีนด้วยเนี่ยจะมีความสามารถในการแข่งขันในโลกเนี่ยน้อยลงหรือเปล่านะฮะถ้าเผื่อว่าเขาไม่สามารถที่จะดำเนินธุรกิจได้อย่างเป็นอิสระภายในประเทศแล้วการที่จะส่งออกการที่จะไปแข่งขันกับสื่อบันเทิงอื่นๆนอกประเทศเนี่ยจะเขาจะมีความสามารถในการแข่งขันลดน้อยลงหรือเปล่าค่ะดังนั้นถามว่าดารานักแสดงควรจะมีพื้นที่ไหมออกควรแน่นอนแต่ว่าในประเทศจีนเนี่ยตามโครงสร้างการปกครองของเขาเนี่ยเสรีภาพในการแสดงออกไม่สำคัญเท่ากับความมั่นคงของชาติและความมั่นคงของพรรคคอมมิวนิสต์จีนดังนั้นก็คือถ้าถามเราว่าเขาควรจะมีพื้นที่ไหมเราก็ว่าเขาควรจะมีพื้นที่แหละแต่ถามว่าณสถานการณ์ปัจจุบันเขาจะสามารถขอให้ตัวเขามีพื้นที่ในสาธารณรัฐประชาชนจีนแบบเดิมได้ไหมคิดว่ายาก